เราเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเทอมสองสยองขวัญนะครับผมตอนเดซีก็ผมเจมี่เจมส์ครับรับบทเป็นแทนค่ะนาน่าค่ะรับบทเป็นแตงค่ะเทอมสองสยองขวัญนะฮะผมเราสปิทเป็น3ตอนเนาะซึ่งแต่ละตอนเนี่ยมันจะเบสมาจากเรื่องเล่าในมหาลัยที่มันเคยเป็นเหมือนเรื่องเล่าขานมาที่เป็นแบบความสยองหรือว่าเรื่องผีเกี่ยวกับมหาลัยนั่นนะครับแต่ละตอนก็จะพรีเซนต์ในแต่ละตำนานออกไปอย่างตอนเดอะซีของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับคณะแพทย์ครับผมที่มีตำนานว่าทุกๆคืนสถาปนาจะมีผีเนี่ยกลับมาที่ห้องเพื่อมาทำอะไรบางอย่างที่ห้องโดยครับเตียงที่แทนนอนอยู่อะเป็นเตียงสีหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นเตียงที่เจ้าของตัวจริงจะกลับมาใช้ทุกปีสำหรับตัวแทนนะฮะมันเป็นคน introvert เนาะแล้วก็เป็นคนที่ serious จริงจังกับชีวิตเหมือนกันและทีเนี้ยมันมีปมในใจอย่างนึงที่มันเป็นความผิดปกติทางร่างกายอะไรบางอย่างซึ่งมันเหมือนเป็นทางสองแพร่งของชีวิตแทนเหมือนกันมันก็เลยเครียดมากแต่ด้วยความที่มันเป็น introvert แล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นคนที่เก็บทุกอย่างมันเลยสร้างกำแพงใส่ทุกคนขึ้นมาการที่มันสร้างกำแพงนี่แหละเลยทำให้ตัวแทนเนี่ยมันไปเจอกับเหตุการณ์ที่มันอยู่ในเรื่องไปเจอผีที่อยู่ดีเขากลับมาที่เตียงของเขาเนี่ยครับผมแตงค่ะเป็นแฟนของแทนในเรื่องค่ะจริงๆก็เป็นเหมือนเด็กเรียนเก่งทั่วไปสดใสร่าเริงชีวิตแฮปปี้เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตเข้ากับคนง่ายมากค่ะเวลาที่อยู่กับแฟนอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบงอแงนิดนึงจะงอนถ้าเกิดว่าแฟนไม่สนใจเราอะไรเงี้ยตอนกลางคืนก็จะระแวงไปทุกที่เลยค่ะโดยเฉพาะห้องเชียร์เพราะว่าตรงห้องเชียร์เวลาที่เขาเล่าเรื่องผีหนูชอบได้ยินแบบห้องเชียร์ห้องเชียร์แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเชียร์นะแต่ว่าแบบไม่ค่อยอยากไปแถวนั้นทุกที่ที่มันแคบอ่ะแล้วผมว่าพออยู่ที่แคบอ่ะ awareness เรามันน้อยอ่ะถ้าสมมุติมีเจอผีแบบแวบๆมันวิ่งหนียากไงทางหนีทีไล่เราน้อยแต่พี่ลองคิดดูถ้าเราเรียนอยู่ในอาคารเรียนรวมที่มันใหญ่มากเป็นโถงที่เห็น360องศาสมมุติผีมันอยู่ชั้น2อ่ะเราวิ่งหนีกันมันอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเลือกอยู่ที่กว้างๆน่าจะโอเคกว่าอยู่ที่แคบๆผีแบบไหนหรอผมว่าผมน่าเจอผีแถวๆแบบร้านหลังมอละกันอะไรแบบนี้เราก็ชอบไปกับเพื่อนๆไงเราก็คิดว่าเออถ้ามันคือการรับน้องเราคงแบบอยากได้ผีที่เป็นเพื่อนแบบไวบ์ตรงๆกันอ่ะเผื่อจะได้แบบโอ๊ยเงาๆจะได้ชนกันได้หน่อย Hey bro Cheers mate Yeah ถ้าเป็นหนูก็ไม่อยากเจอผีที่น่ากลัวกันอยากเจอผีที่แบบมาให้คำแนะนำเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผีที่เราเจอที่คณะอะไรอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าผีมันต้องมาแย่ตลอดมาร้ายตลอดเอ้ยผีก็บางทีก็อาจจะแค่นี้แบบเพื่อนก็ได้ใช่ไหมเออเราก็เปลี่ยน perception มันไปใช่ค่ะ